สแสดงความยินดีกับนักรักคนดังเสียชัดสายเปยนักรักในตำนานก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวดังก็คือโดนผู้หญิงเทใช่ไหมหคือไปเปร์แล้วโดนเทก็ไปเกาะกระโปรงรถนะฮะล่าสุดเนี่ยเสียชัดสายเปยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดอดย่องเข้าพิธีวิวนะฮะกับสาวทำไมต้องดอดย่องด้วยคือมันเงียบมากตอนแต่งงานยังเงียบหลังแต่งแล้วเพิ่งจะมาเป็นข่าวเนื่องจากว่าเนี่ย เสียชัดบอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาบอกใครงานยุ่งหลายอย่างนะครับนี่ฮะไปแต่งงานกับสาวคนหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะชื่อว่าน้องออมนะครับชาวบ,บ้านก็ไปร่วมงานประมาณร้อยคนน,นายธนสิทธิ์สุกเกตรหรือชัดสายเปยวัย61นะครับและนางสาวทัศนีโฉมงามหรือน้องออมวัย32ค่ะโอ้โหนี่อายุห่างกันเกือบรอบนึงเลย ได้แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายนะครับสินสอด5999ทองไม่มีมีเงินสดอย่างเดียวโดยมีการผูกข้อไมา้ข้อมือนะครับแล้วก็ทางเสียชัดบอกคนนี้ของจริงแล้วก็นะักข่าวโทรไปถามก็บอกขอโทษทีไม่ได้บอกนะเพราะว่าเอฟซง f อก็ถามมาเยอะพอดียุ่งหลายอย่างนะครับแล้วน้องออมก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้พื่อข่าว เห็นบอกว่าไปเจอเสียชัดไปส่งหน่อกล้วยไข่ที่แถวแถวอำเภอวชิระบรมีจังหวัดพิจิตรก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยรู้จักกันทางเฟซบุ๊กคบกันได้สองเดือนอโอ้โหสองเดือนเท่านั้นคุยกันแล้วถูกคอถูกใจลักษณะนิสัยคล้ายกันไม่มีอะไรปิดกั้นกันเลยตกลงกันว่าผูกแขนเลยแต่งงานเรียบง่ายนะครับตามประเพณีบอกว่าเนี่ยนี่คือรักครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ผมเลิกเปราว อนาคตเปิดร้านขายและส่งหน่อกล้วยไขใ่ให้กับน้องออมที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะฮะเ,เห็นบอกว่าเนี่ยน้องออมเนี่ยมีลูกติดสองนคนผมก็รับได้ <Laz ern. S 1> ไม่มีอะไรมากคู่ชีวิตอเอนี่อก็คบรักทรั้งสุดท้ายนะฮะจบข่าวรุ่นนี้แล้วไม่ต้องดูกันนานเออ,อก็ขอให้มีความสุขต่อๆไปนะคะเออเลิกเปลรแล้วหลังจากนี้ผมเลิกเปรแล้วนะโอ้ แม่อยากให้ดูภาพตอนช่วงหนึ่งที่เสียชัดไปเดินสายเต้นนะออกงานน่ะเอวนี่เด้งเลยนะเออเนี่ยเอวเด้งเลยเนี่ยเอวยังดีอยู่อะไรเอออ่ะค่ะเปได้หลังจากนี้แต่งงานแล้วก็เปได้เปให้กับพัญญานั่นแหละค่ะนะคะ